วันก่อนครับพี่ติ๊กเจษดาพรผลดีนี่นี่นะฮะเขาทวิตข้อความแบบคมๆสั้นๆนะฮะแต่มีความหมายลึกซึ้งเขาทวิตว่าอะไรคุณบอบในความมืดมิดไม้ขีดไฟแค่หนึ่งก้านที่จุดติดคนนับล้านในรัศมีไกลจะมองเห็นเปลวเปลวแสงสว่างจากปลายไม้ขีดนั้นยิ่งมืดยิ่งสว่างนี่นะฮะอันนี้คือพี่ติ๊กเขามาทวิต ก็ไม่ดูไม่มีอะไรไม่ตอนแรกอ่ะเราเห็นทวิตหลังจากอันนี้นะอันจริงๆนะเราทาข่าวใช่ไหมเราก็จะหาข่าวเราก็จะไป่องไอจีคนนั้นชาน้นคนนี้ใช่ไหมพี่ติ๊กก็ทวิตหลังจากที่เหมือนอารมณ์วาได้นายกอันนี้อันนี้รู้สึกงั้นเราก็หาข่าวนเ่อนี้เออเรารู้สึกอย่างนั้นเราก็เห็นมีมีหลายคนโพสอ่ะมีมีใครบ้างมีผู้ใจบริสุทธิ์มาหลายหลายคนหลด้หลายคนโพสต์หลายคนโพสต์เกี่ยวกับการเมืองเราปุ๊บเราก็ทําเราก็ถามไม่เปียอยู่นะไม่เปียพี่ติ๊กเขาโพสตด้วยนะไม่เปียหมนเราอ่านเขาเนี่ย แม่เปียพิทิก็โพสเออโพสว่าอะไรวะอเออเราก็เออเขาไม่มีอะไรมัง้งเขาไม่เกี่ยวมัง้งอะไรเงี้ยเราก็ลืมลืมไปอเออแต่ว่าพอดิบพอด,พอดีที่พิติกเนี่ยเขาโพสเรื่องไม่ขีดหนึ่งก้านเนี่ยนะฮะมันดันเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยของเราได้นายกคนที่30สิบนั่นก็คือคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยแหละที่อมันเป็นจังหวัดจังหวัดเดียวกันพี่บ๊อบใช่เป็นจังหวัดเดียวกันเราก็ตอนแรกเราเห็นเราก็ ก็อ่านแล้วก็อ๋อเออเกี่ยวไหมวะหรือไม่เกี่ยววะคือคนก็เลยไปโยงไงาชาวเน็ตบางคนก็เลยคิดว่าข้อความที่พี่ติ๊กเนี่ยเขาโพสเนี่ยมันเป็นการแซะเรื่องการเมืองหรือเปล่าเพราะมันเป็นจังหวะเดียวกับที่เราได้นายกค,คนที่ส0มสแต่เป็นแซะยังไงก็เหมือนทัวลงยังไงอะทวลงว่าแบบเออมันคําคมอะเดี๋ยวมาดูเนีย่ยอะอ่ะ,อะเหมือนจะคมขำนะคะเหมือนจะคมแต่ว่าก็เหมือนมีขำนะคะอะไรเงี้ย เขาเรียกขับว่าคมขำต่อไป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 นี่หยุดไว้นะะมาเดากันค่ะว่าคนพูดเข้าใจสถานการณ์จริงมากน้อยแค่ไหนอเริ่มเหมือนเหมือนตอนแรกเหมือนเหมือนพูดอะไรอันที่สองเหมือนจะเข้าสถานการณ์การเมืองไหมไม่รู้อะต่อไปต่อไปต่อไปอันนี้นะฮะผลวิจัยชี้คนที่เชื่อคําคมปลอมๆมักไม่ค่อยฉลาดอันนี้แซะแล้วหนึ่งมีแซะแล้วหนึ่งมาอีกนะฮะคาคมที่ไม่คมและไม่ฉลาดไว นี่ยังใช้ไม่ขีดอยู่เหรอคะคุณติ๊กเขาไปไฟ LED กันนาแล้วแฮแทกอยากคูไม่คูเนี่ยอันเนี้ยคือเหมือนกับว่าเห็นไหมขอบคุณพี่ติ๊กเราว่ามันกระตุ้นซึมเศร้าได้เลยนะเครียดจริงๆเนี่อันนี้คือชาวเน็ตแซว่าเอาจริงถ้าเราความรู้สึกของชาวเน็ตนะเหมือนอารมณ์ว่าโพสอะไระ่าไม่เห็นรู้เรื่องเลยเออโ <p> พสจริงจรินะโพสอะไร ทำไมต้องไม่ขีดก้านเดียวมันคมยังไงอะไรประมาณนี้ผขคงใส่ชอบเพลงไงเจ้าไม่ขีดไฟโอ้ยโอ้ก้านน้อยเดียวลองได้ป่าววมีตัวแทนแม่เปียแล้วเดี๋ยวนะร้องแล้วเราถามร้องได้ป่าวว่าคือร้องไปแล้วร้องไปแล้วไงออแล้วเพลงนี้รู้ยุคเลยนะยุคของพี่นุ่นพี่เอเดนโอเคไม่เป็นไรเราปล่อยเข้าแต่ก็อันนี้มันเกี่ยวกับการเมืองไหมล่ะ เราไม่รู้อ่ะแต่มันก็เป็นสิทธิ์ของพี่ติ๊กไหมเออในการโพสต์ถูกต้องไหมเรารู้เท่านี้เออเขาก็คือเขาโพสต์แบบเนี้ยมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาเขาอาจจะโพสต์อาจจะเกี่ยวหรือเปล่าหรือไม่เกี่ยวอะไรยังไงแล้วก็ไม่รู้ไงแต่ที่แน่ๆชาวเน็ตก็ไปแซะไงในความมืดมิดใช้ไม่ขีดไฟหนึ่งก้านที่จุดติดอ่าแปลว่าอะไรก่อนอ่าก็คือเหมือนในความมืดเนี้ยแค่ไม่ขีดไฟจุดเดียวไม่ขีดไฟเนี่ยแค่ก้านเดียวนะจุดติดขึ้นมาเนี่ยคนนับล้านในรัศมีไกลเนี่ย จะมองเห็นเปลวสว่างจากไปลายไม่ขีดนั้นคือแค่ไม่ขีดก้านเดียวอะ mm hmm. ถ้ามันมืดมากๆอะจุดขึ้นมาแค่ไม่ขีดก้านเดียวมันก็สามารถทําให้เกิดแสงสว่างได้นะ uh huh. เนี่ยประมาณเนี้ยเท่าที่ผมตีความแล้วก็มีแฮแทกไงยิ่งมืดยิ่งสว่าง เออก็แสดงว่าแสดงว่าเหมือนเราว่าขนทางมันจะมืดมิดแค่ไหนก็ตามเนี่ยอเออ,อมืดมิดเน่ะเราไม่เราเราอย่าท้อครับในความมืดมิดนั่นแ่ะมันอาจจะปลายอุโมงค์ความสบดสาเร็จสดใสมันอยู่ข้างหน้าอย่าอ,อย่าท้ออันนี้ไม่รู้พิ๊กโพสเกี่ยวกับอะไรแต่ชาวเน็ตก็แสะพ<น>ิ๊กเรียบร้อยยังมีอีกนะฮะไม่ใช่แค่พิ๊กนะฮะแท็กพรัญยูครับแท็กพรัญยูอันนี้ก็โพสนะฮะอันนี้คือชัดเลยโพสต์เรื่องการเมืองเลยแหละ นะฮะเพราะว่านี่เขาโพสเห็นไหมแต่ละกระทรวงดีๆทั้งนั้นจเจริญละนะก็คือหลังจากที่เราได้นายกก็คือคุณเศรษฐาเนี่ยนะเขามีการเปิดโผลครอมอมาใช่ไหมละ่ะว่าอยู่ในช่วงของการพูดคุยการตกลงกันแล้วก็มีรายชื่อของอกระทรวงต่างๆที่ปล่อยออกมา<อ>คุณแท้เขาก็โพสต์อันนี้ไงแต่ละกระทรวงดีๆทั้งนั้นจเจริญละอ,อันนี้ชาวเน็ตว่ายยงไงไกชาวเน็ตก,ก็บอกว่ามาเมน้นมาเม้นเนีน่ยเม้นต่อน,นี้นะบอกนี่งามไส้ทุกกระทรวงยาวเลยทีนี้ อุ้ยเขาเล่นอะไรกันน่ะงงบันเทิงประชาชนคือคนที่โดนหักหลังวัฒนธรรมเด่นสุดแล้วนะฮะความบันไลยบังเกิดแล้วก็มีเราไม่ได้พูดนะอันนี้เราอ่านนะเราอ่านชอบกระทรวงเวทมนต์ที่สุดแล้วกมีกระทรวงเวทมนต์ด้วยเหรอไม่มีเออนะฮะอันนี้คือคอมเมนต์อ่ะดูกันเอาเองดูกันเอาเองนะฮะก็ตอนนี้ก็ถือว่าตอนนี้เรามีนายกสคนนะจริงจเรามีนายกสองคนก่อน ครับจนกว่าเราจะได้คอรมอล้วโปวดกล้าวอันนี้ถึงนายกคนก่อนอ่ะถึงจะหยุดหยุดหยุดทำงานอตอนนี้นายกคนก่อนคนเด็กคนเดยุุธ์ก็เป็นนายกอ,อคุณเสฐาก็เป็นนายกเหมือนกาน,านแต่ตอนนี้เห็นว่านายกคนใหม่นี่ลงใต้นะเป็นดูแลคนทางใต้บอกเขาบอกว่าเอาพูดจริงก็กว่ากันไปอ่ะอออสำหรับเรื่องของการดูแลเขาบอกว่านายกคนนี้เขา เด่นเรื่องเศรษฐกิจอก็รอดูก็รอดูกันไปว่าจะเป็นยังไงนะฮะทั้งหมดทั้งมวลก็ขอให้ทําเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองแล้วก็ทําเพื่อประชาชนคนไทยนะอย่างแท้จริงอย่างแท้จริงเพราะว่าเราก็ยังไงอ่ะมันก็อยากจะลืมตาอาปากกันได้อ่ะคนตาดำๆอ่ะจะทําอะไรได้อืมนี่เปไรนเนี่ยฝากความหวังไงเราฝากความหวังเราฝากความฝากความหวังนะอ่าโอเคเราฝากความหวังนะฮะไว้ที่นายกคนต่อไปใช่กับคณะรัฐมนตรี คณะรัฐบาลชุดใหม่ฟัง<ม>นะแก้ไขปากท้องประชาชนเศรษฐกิจอย่างตรงไปตรงมานี่ฝากแค่นี้พอโอเคปรบมือเป็นกำลังใจให้ทุกทุท่านอ่ะ